สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพลังแห่งอริยธรรมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระครอบงำจิตใจเราเพราะนั้นเราจึงสร้างวัดมาเนี่ยเพื่อหมู่มวลสรรพชีพตั้งแต่ไส้เดือนตัวหนึ่งก็ให้มันอยู่เย็นเป็นสุขได้ความสมดุลระหว่างชีวิตสมดุลระหว่างธรรมชาติสมดุลระหว่างสังคมในขณะเดียวกันตรงนี้จะเป็นที่หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมตรงวัดนี้จะเป็นที่ปลดปล่อยพันธนาการจากการครอบงำที่ผิดของสังคมและเป็นที่รองรับบุคคลผู้พร้อมที่จะหลุดที่จะแหวกออกมาจากการครอบงำของสังคมมาฝึกตนเพื่อจะได้ย้อนคืนไปทำประโยชน์แก่สังคมทางพัฒนาการทางจิตใจอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยท่านมีเวลา3เดือน2เดือนท่านพร้อมที่จะลองออกมาให้มันหลุดจากการครอบงำทางพันธนาการของสังคมก็เลยเข้ามารับการฝึกฝนอบรมต่อไปถ้าหากว่าจิตใจของท่านเจริญพอมีความเข้มแข็งมีพลังทางจริยธรรมพลังขนาดว่าจริยธรรมเข้มแข็งที่สังคมจะครอบงำไม่ได้ค่านิยมผิดที่เคยผิดมาแล้วกลับเอาไปนี้มันจะครอบงำเราไม่ได้นั้นท่านได้ทำให้ศาสนาปรากฏขึ้นในรูปของอริยสาวกฝ่ายคารวะอย่าลืมว่าระบบสงฆ์เนี่ยตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาถึงพระปุถุชนจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตขึ้นต่อวัตถุน้อยที่สุดยิ่งเป็นพระอริยะบุคคลทั้งที่เป็นคารวะและเป็นพระสงฆ์อย่าลืมว่าอริยะบุคคลไม่ใช่มีแต่พระสงฆ์นะคารวะก็ยังมีอยู่แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีจะเป็นบุคคลที่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยการครอบงำแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาทางกามอารมณ์แต่บุคคลเหล่านี้จะลอยตัวอยู่ในสังคมโดยไม่ถูกครอบงำดีไม่ดีก็จะครอบงำคนอื่นให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าแห่งศาสนาแห่งศีลแห่งธรรมเรียกว่าเป็นผู้มีความเข้มแข็งทางจริยธรรมที่ผมพูดบ่อยๆว่าตามขบวนอ้อยล่ำวานบ่มีเฟือนเครื่อเข้าห้อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยขัดเตาขมอ้อยหวานแสนจะหวานแต่เมื่อโถเขาหอบอระเพ็ดมาเกี่ยวมาพันมันขมไปกับบอระเพ็ดแต่ในขณะเดียวกันไอ้บอระเพ็ดไม่ยอมหวานไปกับอ้อยก็เหมือนบุคคลที่ผ่านขบวนการฝึกจะเป็นคารวาสก็ตามจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามเมื่อถึงขั้นที่เข้มแข็งทางจริยธรรมศรัทธาศีลจาคะปัญญามั่นคงแล้วจะอยู่ในสังคมอย่างไรสังคมครอบงำไม่ได้เป็นบอระเพ็ดที่ไม่ยอมหวานไปกับอ้อยแต่จะรักษาความขมของมันอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าทำ4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญายังไม่เข้มแข็งก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอริยสาวกทีนี้พอออกไปปั๊บเนี่ยก็จะถูกครอบงำจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นอีกอย่างเก่าก็เลยกลายเป็นลำอ้อยที่จะต้องขมไปกับเขาห่อบอระเพ็ดคือจะต้องเปลี่ยนจิตใจไปกับสภาพแวดล้อมอีตรงนี้แหละความมีอยู่ของพระสงฆ์ความมีอยู่ของวัดวาอารามจึงเป็นความมีอยู่ที่มีคุณค่ามากและจะต้องมีต่อไปแต่ความเป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นจะต้องขึ้นอยู่กับตัวพระสงฆ์เองว่าพระสงฆ์เราจะเข้าถึงคุณค่าอันนี้ไหมจะมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนและชุดยืนอย่างมั่งคงนี้ไหมถ้ามีอันนี้อยู่ศาสนาก็ยังอยู่สังคมก็ยังได้รับการหล่อเลี้ยงธรรมจากความมีอยู่ของพระสงฆ์ความมีอยู่ของวัดวาอารามอันนี้เองพวกเราจึงต้องลำบากหน่อย
พวกท่านที่เข้ามาบวชก็จะถ้าไม่เข้าใจจุดนี้จะรู้สึกว่าลำบากแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะเพลิดเพลินเรียกว่า pleasure in work มีความเพลิดเพลินในการทำงานศักยภาพของตนเองที่มีอยู่แบบไหนก็ดึงกันออกมาผู้ที่มีศักยภาพในการขีดการเขียนก็มาเขียนสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ผู้ที่จะมีศิลปะอย่างไรก็เอามันออกมาซึ่งไม่ผิดไปจากศีลจากธรรมผมว่ามันเป็นบุญของพวกเรามากๆที่ได้ร่วมกันกระทำเท่าที่เวลาที่เรามีอยู่นี่ก็มากแสนจะมากสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่จะมองเห็นก็ตามหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อไปเพราะนั้นถ้าเขาถามว่าพระสงฆ์มีประโยชน์อะไรที่เจ้าบวช3เดือนมีประโยชน์อย่างแน่เขาจะตอบเขาว่าอย่างไรก็ต้องไปตอบเขาให้มันถูกเพื่อเขาจะได้มองเห็นคุณค่าของศาสนาเดี๋ยวนี้มีจำนวนมากที่สึกออกไปแล้วบวชทิ้งบวชขว้างไม่มีครูบาอาจารย์ฝึกฝนอบรมมันนอนรอรับนับนิ้วมือรอตะวันจันทาให้หมดไปสิ้นไปสึกออกไปก็ไปคุยโอ้มันมีประโยชน์ทั้งดอกบวชเฮาก็บวชเพราะแห้งแล้วว่าซั่นซ้ำนั่นเพราะคือไปเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามในที่สุดแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ศาสนาก็เป็นโทษในยุคโลกาณุวัตที่โลกแคบเข้ามาเขาจะเห็นแต่โทษถ้าหากไม่มีผู้รักษาคุณประโยชน์เอาไว้ด้วยเหตุนี้เองที่เราทำกันมาเนี่ยทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ยาวมากมองเห็นได้ชัดเจนในสายตาของผู้ที่เป็นบัณฑิตผมว่ามันน่าจะต้องมีสภาพเช่นนี้แม้ไม่มากก็ยังดีที่คนโบราณว่าหลายสมัยในป่าขนานับหาล่ำเป็นของหอมแกนจันบ่มีใดคนเต็มบ้านข้าแม่แสนมีมากหาผู้คิดปากว่าวถ้ำพระเจ้าขาดแค้นไม่ใหญ่หน่อยในป่าพนาสนบ่อหอนราวีกันดาท่อหาเหลืองมีแต่คนเฮาเขาดงนาหาประโยชน์แกนหมู่ใหม่มีหน่อยก็ส่วนดีสิ่งที่มีแก่นมีแกนแม้จะน้อยมันก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ามีแก่นมีสารมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแม้จะมีน้อยกลุ่มน้อยก็ยังเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงช่วยอนุเคราะห์แก่กลุ่มมากๆได้ดีอีกด้วยซุ่มหน่อยๆนี่ได้ซอยให้ซุ่มหลายๆยังอยู่แม้นบ่เป็นแต่แตกปานใดซุ่มหลายๆซุ่มหน่อยๆที่ดีก็ยังมีพลังช่วยให้เขามองเห็นคุณค่าของสงฆ์อยู่เพราะนั้นในยุคเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่กำลังมีอัตราการทำลายสูงมากทำลายศีลทำลายธรรมทำลายศาสนาอัตราในการรักษาในการคุ้มครองก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากแม้มีน้อยก็ให้มันเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งศึกออกไปก็ยังมีส่วนที่ช่วยอยู่ภายนอกในการรักษาอนุเคราะห์ในการคุ้มครองศาสนาคุณธรรมที่ดีที่งามเสพไปเป็นหัวหน้าเป็นหลักเป็นฐานเป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่คนเรานี่คุณค่ามันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติสมัยก่อนผมเป็นคฤหัสถ์ผมแต่ก่อนผมไม่ดีทำหมดทุกอย่างกินเหล้าเมายาพอตอนหลังมาผมศึกษาหลักธรรมแล้วผมเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นคนละคนหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในทางสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนอย่างไรแทนที่เขาจะมองเราในแง่มุมที่เหยียดหยามเขากลับให้ความเคารพบางคนเมาเหล้าเดินมาตามถนนเนี่ยไปงานศพเดินเมาเหล้ามาเนี่ยผู้เฒ่าเมาเหล้ามาได้เห็นผมเนี่ยยืนเที่ยงคิงนิ่งเลยเฒ่าใบที่มันจังหันในตะกี้กินเหล้าแกงขึ้นยังเฒ่าใบไอ้คนตัวสูงๆใหญ่ๆผมโกรธตาใบตาคำสอนยังเมาเหล้าโซเซโซเซมาในงานศพเขาเห็นผมฮิปปี้ผมยาวๆเดินผ่านไปเขาหยุดอยากอายเว้ยเขาว่าอยากอายนักปราชญ์อาจารย์เขาเว้ยจะบอกเฮงไรเฮาเถาเร็วเขาว่านี่มันมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเรื่องศีลเรื่องธรรมคนขี้เมาสองคนสามคนคุยกันจะเห็นผมหยุดอยากอายเขาบอกอยากอายอาจารย์เขาแน่นักปราชญ์เขาแน่เว้ยทำไมเขาต้องอายเราแต่ก่อนเราก็กินเก่งอย่างเดียวกับเขานี่คือเราครอบงำเขาได้นางนาเข้าแต่ก่อนนี่เพื่อนฝูงที่เคยกินเหล้าเมายาด้วยกันเดี๋ยวนี้เขามาชวนไม่กิน
ยิ่งผมไปทำงานเนี่ยคนงานมันเยอะเพื่อนฝูงระดับเดียวกันระดับอินเจเนียร์ระดับโฟร์แมนเวลากินเหล้ากินยาเขาเรียกแต่นี่เราไม่กินนะเราอ่านหนังสือผมท่องหนังสือมนต์พิธีเอ้ยอย่าไปเรียกพระมากินไว้เดี๋ยวบาปเขาพระครั้งแรกเขาก็เรียกคนโน้นเรียกคนนี้เรียกเอาหน่อยหน้าลูกพี่เขาว่าก๊อกเดียวหน้าแม่เขาว่าไอ้เราก็เว้ยกินมามากแล้วมันหมดหลายกระบุงแล้วเว้ยอาเถอะแกยังอยากชอบเมาอยู่ก็กินไปเถอะฉันเลิกทำยังไงเขาครอบงำเราไม่ได้นั่งหนักเข้าเราครอบงำเขาเกรงใจเราจะพูดอะไรอาจารย์แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกรงใจเราทีนี้เมื่อเรามีคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจมีการประพฤติที่ดีงามเนี่ยมันแก้วกล้าเรียกว่าเวสารัสสะการณะการกระทำให้ตนเองแก้วกล้ามีศีลนี่ก็ทำให้แก้วกล้าการประพฤติที่ดีงามไปไหนก็องอาจสง่าพาเผยบ่ย่านหัวไผเลยย่านยังนึกหาความสัวเจ้าของบ่มีแม่มีแต่ซุ่มนั่นที่มันย่านเฮานี่พระพุทธเจ้าว่าอานิสงส์ของศีลย่อมเป็นผู้แก้วกล้าในทุกชุมชนไม่ขี้ขาดหวาดกลัวในเมื่อเรากระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามจ้างมองไม่เห็นภัยใดๆเลยที่จะมาทำให้จิตใจนี้เศร้าหมองขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปไหนมาไหนกับมึงผมนำหน้าละอยู่ทีหลังเขาดันขึ้นหน้าเป็นคนหนุ่มฮิปปี้นี่ต้องมานำหน้าพวกผู้เฒ่าพวกแก่จะไหวพระจะสวดมนต์จะสมาทานจะกล่าวถวายอะไรเขาได้เขาก็ไม่พูดโอ้อยากอายไปครับว่าเราก็นำหน้าดิ่งเลยมันก็เลยต้องเป็นผู้นำอย่างนี้กุศลธรรมเมสุขชนะปาโมกโขเป็นหัวหน้าของชุมชนในการกระทำคุณงามความดีผมต้องการอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจจุดนี้เมื่อเวลาเราศึกหาราเพศไปก็ดีอยู่ไหนก็ดีให้มีความแกล้าทางจริยธรรมอย่างนี้บ่แม่นว่าซิกไปแล้วว่าจะไปฮอดวัดเงาบุญพูดไปนั่งอยู่ทางหลังหมู่คนญาตินี่เขาสิว่าทิศติกใหม่จานติกใหม่มาแล้วมาผ้าไหว้ผ้าแนวเอ้ยเอารถเจ้าอยู่ด่าเข้าไปเต็กโอ้ยเสียอยู่หอมเพิดบางทีก็บอกเฮ้ยลูกศิษย์อาจารย์ต้องพบเรื่องไหนว่าทั้งนามโอ้ยโอ้ยพอพัดใบขึ้นมันต้องมีความแกล้วกล้าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนำไปเลยชนะปาโมกโขนำหน้ามหาชนไปเลยในสิ่งที่ดีที่งามอย่าไปหักไปโค่นมันมันอยู่ของมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะขาดไปสลบไปนั่นเราเข้าใจจุดนี้สถานภาพของพระสงฆ์ยืนอยู่จุดนี้ในสังคมบทบาทของพระสงฆ์คือยืนอยู่กับความถูกต้องไม่ให้ค่านิยมที่ผิดๆในยุคโลกาณุวัตมาครอบงำเราได้ถ้าอย่างนี้เราจึงจะเป็นหลักให้แก่สังคมในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมนี่อย่าไปหลงว่ามันดีหมดทุกอย่างไอ้ที่เป็นวัฒนธรรมทั้งหมดมันวิวัฒนาการมาจากเรื่องกินเรื่องเสพกามเรื่องการพักผ่อนหลับนอนเรื่องสนุกสนานเรื่องนันทนาการทั้งหมดมันไปเกี่ยวกันกับเรื่องเสพกามอย่างเดียวเพราะนั้นจับรากจับเง่ามันได้เลยว่าตัววัฒนธรรมทั้งหมดออกมาเป็นรูปธรรมเป็นเรือนชานบ้านช่องเป็นปราสาทราชวังนั่นก็วัฒนธรรมในการพักผ่อนหลับนอนให้มันดีๆนกหนูปูปีเขาวัฒนาไม่ได้พวกอยู่หูก็อยู่แต่ในหูพวกทำรังก็ทำรังอย่างไรก็รังอย่างนั้นนกเขามันเกิดมาในแสนล้านปีหรอยังบ่มีรังทรงสเปนอย่างแบนเตละเตละอยู่คือเก่ามันนอนมันมีเท่านั้นไอ้เจ้ามนุษย์เนี่ยโอ้เหตุขึ้นมาบ่แล้วว่าวัฒนธรรมไทยเพิ่นว่าเฮือนทรงไทยสูงตรงยังเราดูได้เลยว่ารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมมันมาจากเรื่องกินอาหารเรื่องการแสวงหาเรื่องกินการแสวงหาการสืบพันธุ์การดำรงอยู่ด้วยการหลับการนอนการดำรงอยู่ด้วยการต่อต้านภัยอันตรายและการหลบภัยมันจะมีระบบอันนี้ขึ้นมาผิดบ้างถูกบ้างระบบการทำลายก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเพราะเหตุนั้นเรายืนเป็นหลักเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาประสานสิ่งเหล่านี้ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะนี้ทำให้มนุษย์ประเสริฐถ้าหากมนุษย์ไม่มีธรรมะก็เหมือนกับสัตว์เลือดจะเร็วกว่าสัตว์เพราะนั้นวัฒนธรรมที่ชัดเจนก็คือการปรับดุลยภาพ
ของชีวิตในความจำเป็น4ประการหลักนี้ให้มันอยู่ในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นโดยเราเป็นพระสงฆ์จะต้องมีบทบาทชี้นำอันนี้และยืนอยู่บนจุดที่ถูกต้องอันนี้เป้าหมายชัดเจนที่จะนำสังคมไปสู่ความเป็นอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่ทั้งคนรวยทั้งคนจนชีวิตเราเป็นแบบอย่างอยู่ตรงกลางทอดตัวลงอยู่ตรงกลางเอาน้อยๆให้มากๆเป็นอยู่อย่างปลดปล่อยลักษณะเช่นนี้เป็นการเชื่อมคนฉลาดเชื่อมคนโง่เชื่อมคนรวยเชื่อมคนจนให้มาสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวอยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมโดยตัวเราเป็นตัวเชื่อมประสานอยู่ตรงกลางพอจะเข้าใจถ้าอย่างนี้ได้เราก็จะได้ช่วยกันรักษาศาสนาวันนี้สว่างพอดี 5:56 นาทีสิ่งที่เราจะทำมีอะไรก็ช่วยกันคิดใครมีมันสมองดีๆว่าจะทำอะไรบ้างก่อนที่จะถึงวันออกพรรษารู้สึกว่าตระกูลใหญ่ๆดูในที่เขาเขียนมานี่มีแต่ตระกูลใหญ่ๆที่จะมาพบมาเห็นความเป็นอยู่ของพระสงฆ์อยู่ในป่าบทบาทก็ดีสถานภาพก็ดีที่เราพูดกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสายตาของมหาชนทุกเมื่อยิ่งผู้ที่มีสติมีปัญญาเขาจะมองอย่างแหลมลึกอย่างละเอียดทั้งส่วนที่เป็นคุณทั้งส่วนที่เป็นโทษเพราะนั้นเราจะทำอะไรให้เขาได้เกิดมโนภาวะนิยังจิตตังจิตก็ดีใจเขาก็ดีให้เกิดความเจริญเป็นการให้ทำร่วมกันไม่ใช่เป็นเพียงการบอกผมเป็นผู้บอกผู้แสดงท่านละเป็นผู้ให้ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรมันจะเย็นตาเย็นใจให้จิตใจเจริญขึ้นมาก่อให้เกิดอัปสันนานังปัสสาทายะผู้ที่ไม่มีความเลื่อมใสจะเกิดความเลื่อมใสปัสสันนานังพิยโยภาวายะเมื่อมีความเลื่อมใสอยู่เป็นทุนจากบิดามารดาดั้งเดิมมาจากวัฒนธรรมพ่อแม่จะเพิ่มพิญโยภาวายะจะเพิ่มความเลื่อมใสรักศีลรักธรรมรักศาสนารักพระสงฆ์องค์เจ้าควรที่จะสนับสนุนเกื้อกูลให้บุคคลเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมแต่นี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพวกเราอยู่กันพออยู่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกที่เขาได้รับการสนับสนุนมากๆยังห่างไกลกันลิบแต่มันก็เป็นความดีนะเราไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความดีที่เราปลดปล่อยไม่ต้องมาสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังกันมากแต่เพียงให้เราได้มีโอกาสเผยแผ่ธรรมแล้วอยู่ได้อย่างพอดีพองามก็พอแล้วบางคนอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจสักนิดว่าเอ๊วัดอื่นไปยังเขาคือเฮ็ดดีเท่คนคือมาทำบุญได้เงินดีเท่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้เป็นความดีของเราที่เราจะต้องได้รับการปลดปล่อยเขาไม่ผูกพันเรานี่วัดหนึ่งอย่างนั้นมีพระองค์เดียวมีโยมมาสร้างโบสถ์7 ล้านบาทคนเดียวนะเขามาสร้าง7 ล้านแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเราอยู่กันเป็นจำนวนมากเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาไม่มาสนับสนุนลักษณะเช่นนี้เราอย่าไปน้อยใจมันเป็นความดีเป็นโอกาสดีที่เราปลดปล่อยถ้าเขามาผูกมาพันมาอะไรเขาเนี่ยบางทีมันไม่ดีเลยผมพอใจนะที่มันอยู่อย่างนี้แต่มันก็ถ้าเขาเกิดมีจำนวนมากมาหลายตระกูลมาเนี่ยเราก็ควรจะให้เขาได้รับคุณค่าทางจิตใจมากกว่าที่เราจะได้จากเขาเพราะเราต้องการจะให้เขามากๆเรามีความปรารถนาที่จะเอาจากเขาเพียงเล็กน้อยเพียงอยู่ได้แต่ถ้าเข้ามาเนี่ยเราควรจะให้เขาได้รับมากๆอะไรที่เขาจะได้รับผมอ่านดูนั้นมันตระกูลใหญ่ๆตระกูลล่ำซำตระกูลอะไรต่ออะไรนี่เชอะอ่านในนั้นบุคคลเหล่านี้เขามีทรัพย์สมบัติไอ้ที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยในทางพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องนะอย่าลืมพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องความมีทรัพย์และคนมีทรัพย์และก็ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นความมีทรัพย์และคนมีทรัพย์ฟังให้ดีถูกฟังถูกหรือไม่ไม่ยกย่องไม่ดูหมิ่นเพราะความมีทรัพย์และร่ำรวยทรัพย์ของบุคคลนั้นแต่พุทธศาสนาจะมองไปที่ว่าเขามีทรัพย์ได้อย่างไรแล้วเขาใช้จ่ายทรัพย์เป็นประโยชน์หรือไม่และจิตใจเขาวางท่าทีลงไปอย่างไรกับทรัพย์ของเขาเขาหมกมุ่นสยบมัวเมากับทรัพย์นั้นหรือว่า
เขาเป็นนายของทรัพย์ตรงนี้เราจะให้เขาคนรวยมาถ้าเขามีทรัพย์เราจะบอกให้เขารู้ว่าทรัพย์นี้มันเป็นอุปกรณ์แก่คุณในการที่จะนำไปสู่ความสะดวกสบายให้ชีวิตดีงามหรือกระทำสิ่งที่ดีงามไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยทรัพย์นี้ก็ได้หรือคุณจะทำบาปทำชั่วคุณจะทำได้มากยิ่งกว่าคนจนๆทำคุณจะเอาทรัพย์นี้ไปจ้างฆ่าใครแกงใครไปทำลายประเทศชาติก็ได้เพราะนั้นทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์กลางๆตรงนี้เราต้องการให้เขาพระพุทธเจ้าท่านสอนมากๆเลยในเรื่องนี้คนไม่ใช่จะดีเพราะเขารวยเพราะเขามีทรัพย์สมบัติเขาจะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากพุทธศาสนาจะไม่ได้ยกย่องเขาไม่ได้ดูถูกเขาแต่จะยกย่องหรือจะอยู่ดูถูกตรงที่ว่าเขาได้ทรัพย์มาอย่างไรเขาได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมหรือคดโกงมาแล้วเขาใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อปิดกั้นกระแสความชั่วเอื้ออำนวยต่อการกระทำคุณงามความดีสนับสนุนเกื้อกูลกิจกรรมที่จะทำให้พัฒนาทางสติปัญญาแก่สังคมแก่ชุมชนและตัวเขาเองไม่หมกมุ่นสยบในทรัพย์ที่เขามีจนเป็นเหตุให้เกิดการเข็นฆ่าทำลายกันด้วยการรักษาห่วงแหนทรัพย์นั้นที่ขัดผลประโยชน์และฆ่ากันถ้าเขาทำได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าถ้าคนอย่างนี้มีทรัพย์ถือว่าสังคมรวยไปด้วยในขณะเดียวกันถ้าเขามีทรัพย์รวยเพื่อจะรวยแล้วทำให้สังคมสูบโสมลงคนจนยิ่งอยู่ลำบากถ้าคนนี้รวยขึ้นมานั่นเป็นการกระทำผิดมากต่อทรัพย์และสุดท้ายมันจะเป็นผลย้อนคืนกลับมาสู่ตัวเขาเองและสังคมสังคมจะปลดเขาออกมาจากเศรษฐีสังคมอาจจะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเผาบ้านเผาเมืองเพราะความรวยของคนนี้ทำให้สังคมสูบสมอันนี้เราจะให้เขาได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของพระในศาสนาบำเพ็ญอาตมามีความรู้สึกยินดีมากนะโยมที่มาถวายมากๆแล้วก็ให้พรเลิศลอยเลยก็หลงละเริงไปด้วยกันอีตรงเนี้ยเราต้องการให้เขาพร้อมถ้าเข้ามาที่นี่ให้จิตใจเขาพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังก่อนที่เขาจะพร้อมเนี่ยเขาจะต้องเกิดภาวะนิยังมโนภาวะนิยังใจเขาเจริญซะก่อนเขาอาจจะเดินไปเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงเงียมนะสะอาดสะอ้านนะที่อยู่มันไปถึงเสียงคุยกันโจ้แจ้โจ้แจ้โอ้เฮียเบิร์ดเลยโจกเลยบาดเนี่ยศรัทธาโปรยไปกับสายลมอะไรคุยกันเหมือนคารวาสโจ้แย่ถ้าเราอยู่ด้วยกันจำนวนมากแต่เงียบนั่นจะทำให้เกิดมโนภาวะนี้อย่างผมอยากจะบอกพวกท่านทั้งหลายว่ายิ่งเงียบในจำนวนมากนะยิ่งมีพลังมาเมื่อโจ้แย่ดิพระเจ้าอาชาติศัตรูนะผมจะขอเล่าก่อนจบพลังของความเงียบของความสงบเนี่ยกล่อมให้เกิดคุณงามความดีได้มากพระเจ้าชาติศัตรูนี่ชั่วมากฆ่าพ่อตนเองแย่งราชสมบัติจิตใจนี่หมกมุ่นไปด้วยความชั่วขนาดนั้นคบอาจารย์ชั่ววันหนึ่งคิดขึ้นมาได้ตอนเย็นๆว่าเดือนหงายวันนี้เราจะไปหาสมณพราหมณ์ที่ใดพอจะได้เจริญใจว่าบริวารทั้งหลายนี่แนะนำไปหาบุรณะกัสสปะมัคคลิโคสานอสิตาเกสกัมพลนิคนาถบุตรสัญชัยเวรัฏฐบุตรอาจารย์ดังๆในสมัยนั้นร่วมสมัยพุทธเจ้าหมอชีวกนั่งอยู่เป็นเพื่อนหมอชีวกนั่งฟังอยู่พอคนอื่นเสนอหมดหมอชีวกเสนอบ้างตามหลังว่าเวรุวันป่าไม้ไผ่ไม่ไกลนักจากพระนครของเราขอพระเจ้าอยู่หัวจงเสด็จไปที่เวรุวันเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าและสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นที่น่าเจริญใจอยู่ณที่นั้นเราจะได้ฟังทำสิ่งที่เป็นกุศลและไม่ใช่กุศลชีวกผู้สหายเราเห็นด้วยเราอยากจะไปความจริงอยากไปนานแล้วแต่มีความรู้สึกว่าพ่อตนเองเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้นเคยกันกลัวจะเกิดอันตรายเมื่อตนเองฆ่าพ่อแล้วพอไปปั๊บใช่ไหมล่ะขี่ช้างไปขี่ม้าไปถึงไปผูกช้างผูกม้าให้คนเฝ้าพาบริวารเป็นจำนวนพันเนี่ยเดินเข้าไปรถมันเข้าไม่ได้นะที่พระพุทธเจ้าอยู่รถลาจะไปถึงอยู่ภายนอกแล้วต้องเดินวัดเรานี่ก็เหมือนกันนะควรจะให้รถมันได้มีทางจอดข้างนอกมันเดินตีนเปล่าๆมาบ้างพอเดินมาแล้วเงียบ
ขนลุกเลยตกใจคนชั่วกลัวความเงียบหันมาถามชีวกผู้สหายทำไมก็ท่านบอกว่ามีพระภิกษุสงฆ์จำนวนพันทำไมเงียบไม่มีเสียงไอเสียงจามเสียงคุยกันไม่มีคือนึกกลัวว่าเอ๊ชีวกเลยหลอกเรามาเพื่อจะให้มีกองกำลังจำนวนหนึ่งมาจับเราหรือไม่แล้วพระพุทธเจ้านี่ก็คุ้นเคยกับพ่อตนเองมากชีวกก็บอกว่าขอเดชะพระศาสดาและหมู่พระสงฆ์ทรงโปรดความเงียบมากท่านจงเดินเข้าไปเถิดเสด็จไปเถิดแล้วจะพบก็แข็งใจเดินไปวาดขนลุกไปเห็นพระจำนวนพันนั่งสงบพระพุทธเจ้านั่งกล่าวธรรมเบาๆอยู่กลางๆมาถึงตรงนี้ไม่ต้องบอกพระเจ้าอาชาติศัตรูคุกเข่าลงกับดินเลยกราบมโนภาวนิยังเป็นที่เจริญใจยิ่งนักหนอคนจำนวนมากเป็นพันนั้นเงียบสงบพอกราบปั๊บนี่นึกถึงลูกตนเองที่มีลูกชายคนเดียวเกิดมาอุภัยราชกุมารสาธุขอให้อุภัยราชของเราจงเป็นผู้สงบเหมือนบุคคลเหล่านี้คืออยากให้ลูกเป็นเหมือนพระทรงองค์เจ้าแต่เสร็จแล้วลูกก็ไม่เป็นลูกก็ฆ่าพ่อเหมือนตนเองได้ฆ่าพ่อนั่นอันนี้เล่าให้ฟังว่าแม้แต่คนบาปโหดเหี้ยมทั้งหลายนั่นเมื่อมาพบพลังแห่งความสงบลำงับเนี่ยจิตมันก็สยบมันจะเกิดความเกรงอกเกรงใจแล้วมองไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เที่ยวเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำจนเป็นผู้สังฆายนาอุปถัมภ์คนแรกที่อุปถัมภ์สงฆ์จำนวนมากสังฆายนาครั้งแรกและได้สร้างวัดสร้างวาอย่างใหญ่โตสุดท้ายบาปนั้นมันแรงที่ฆ่าพ่อลูกชายหัวปีก็จับพระเจ้าอาชาติศัตรูมาฆ่าเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราช่วยกันให้ทำแขกไปไทยมาคนจำนวนมากหลากหลายได้รับการศึกษามาดีชั้นผู้ดีเขาพบเขาเห็นให้เขาเกิดมโนภาวะนิยังมีความเจริญใจเราสงบสะอาดสะอ้านที่อยู่อาศัยผมมีโอกาสได้นอนน้อยสุขภาพมันจะไม่ดีก็ตรงที่นอนนะกลางคืนส่วนมากผมจะนอนเมื่อเวลาเที่ยงคืนไปแล้วหรืออย่างต่ำสุดก็ห้าทุ่มเช้ามันก็มาตื่นมันก็ตื่นก่อนตีละครั้งเพราะนั้นเวลากลางคืนเป็นเวลาของตนเองพอเวลากลางวันก็เป็นเวลาของสังคมมันสว่างเร็วเสียดายทีนี้พวกเราที่ตื่นกันขึ้นมาทำความเพียรมาฝึกฝนมาอบรมตนนั้นก็เป็นโอกาสที่ทำประโยชน์ของตนวันนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกนิดที่เราจะออกพรรษาที่เราจะแยกจะย้ายจะพัดจะพลาดจะจักจรกันผู้ที่มีหน้าที่การงานก็จะสึกหาราเพศจะไปหน้าจะมาหลังอะไรต่างๆพวกที่จะยังอยู่ต่อไปก็ถือว่าพวกที่ได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาพอที่จะเป็นหลักเป็นแหล่งแอบอิงอาศัยของผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมกันต่อไปก็ยิ่งมีน้อยขึ้นมาผมอยากจะพูดอันหนึ่งกลัวจะไม่เข้าใจว่าเรามาบวชเรามาปฏิบัติธรรม3 เดือนอย่างนี้นะส่วนมากเราก็เป็นคนชั้นปัญญาชนเป็นผู้ได้รับการศึกษามาดีทีนี้ถ้าหากว่าศึกออกไปนี้ถ้าเขาถามว่าเป็นนักบวชนะมันมีประโยชน์อะไรอะไรคือสถานภาพบทบาทหน้าที่ของนักบวชที่ชัดเจนที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนมีประโยชน์อะไรควรจะมีอีกต่อไปไหมในโลกเพราะว่ามันจะคลุมเครือนะถ้าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะหมดพันนักบวชถ้าคิดดูว่าจะมีสักกี่คนที่อยากจะอยู่กันต่อไป
พราะว่าสิ่งที่มันดึงดูดภายนอกมันแรงมันมีอิทธิพลมากรูปเสียงกลิ่นรสกามคุณนั่นแหละไม่ใช่อะไรทีนี้บางคนมาบวชมาแล้วสัก10ปีก็ยังไม่รู้จักสถานภาพจุดยืนเป้าหมายบทบาทหน้าที่ของตนเองที่แท้จริงนักบวชที่แท้จริงแต่บางคนบวชเพียงพรรษาเดียวเข้าใจเมื่อสึกหาราเพศออกไปเพราะเหตุแห่งความจำเป็นบางประการก็ยังไปทำประโยชน์แก่ศาสนาได้ดีกว่าคนบวชอยู่นานๆก็ได้สึกออกไปยังไปทำหน้าที่ทำอะไรต่ออะไรของอุบาสกเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงศาสนามีส่วนสนับสนุนคุ้มครองรักษาพุทธศาสนาช่วยกันท่านอาจารย์ปุริโสแต่นี้สึกไปแล้วชาวฝรั่งรู้สึกจะเป็นชาวออสเตรเลีย18พรรษา18ถึง9พรรษาพูดภาษาไทยเก่งเทศก็เก่งปฏิบัติดีงามเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขื่อนรู้สึกจะเป็นเขื่อนสิรินธรเนี่ยเมื่อท่านไม่สามารถจะอยู่ต่อไปท่านก็ประกาศรับผิดชอบบอกทุพพลภาพคือกำลังตกในการประพฤติพรหมจรรย์ในเพศนักบวชท่านก็เสกไปมันก็ดีเป็นการรับผิดชอบไม่ได้ทำความชั่วร้ายใดๆเลยในศาสนาเสกออกไปแล้วท่านยังเดี๋ยวนี้ไปทำหน้าที่แปลหนังสือธรรมะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลก็ยังคงมีต่อศาสนาต่อโลกต่อสังคมซึ่งมันผิดกันกับ บางคนอยู่ในเพศนักบวชก็ทำลายศาสนาตนเองทำลายสิ่งที่พ่อแม่บรรพบุรุษพระศาสดาได้อุตส่าห์เอาชีวิตไปแลกแล้วก็มาพร่ำมาสอนสืบทอดมาจนถึงเราแล้วก็บวชอยู่ไปทำลายมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามผมว่าอย่างนั้นศึกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมีประโยชน์ขอให้เรามองพุทธศาสนาสังคมมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้แบบกว้างๆสักก่อนแบบ Bird's Eye View แบบทิวทัศน์ในโลกที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราคนเดียวมันจะมีคนดีมันจะมีคนชั่วมีสัตว์มีพืชมีอะไรอาศัยกันอยู่โลกเป็นแดนที่คนชั่วจะมาก่อกรรมทำเข็นเป็นสถานที่คนดี จะมาเพาะมาหวานมากระทำสั่งสมคุณงามความดีเป็นที่ของผู้รู้ทั้งหลายจะมาโปรยหวานมาบอกทางเพื่อชีวิตที่ดีงามของผู้ที่พอพูดกันรู้เรื่องเพราะเหตุนั้นในพุทธศาสนาละเอียดเข้ามาอีกก็คือพระพุทธเจ้าของเราท่านมองสังคมมนุษย์เนี่ยแบบสังคมในอุดมคติคือคนในโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นอย่างเดียวกันได้ในโลกนี้มนุษย์ในโลกเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกันร้อยองค์ก็ตามไม่สามารถทำให้คนในโลกนี้เป็นอย่างเดียวกันได้ให้ดีอย่างเดียวกันได้เพราะว่าวิถีชีวิตที่ได้ตายเกิดตายสั่งสมอุปนิสัยใจคอมาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีวันที่มันจะเป็นอย่างเดียวกันได้ในขณะเดียวกันในความหมายมากหลากหลายเมื่อกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในโลกท่านก็เลยมีสังคมในอุดมคติคือการอยู่ร่วมกันได้ทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดอย่างกลมกลืนสังคมชาวบ้าน
ยิ่งนับวันที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงความเสื่อมความเจริญเหล่านี้ทุกวันนี้เขาเรียกความเจริญที่สั่งสมมาเขาเรียกรวบรัดว่าวัฒนธรรมจะไม่ให้ดีถ้าใครถามว่าวัฒนธรรมคืออะไรเราอาจจะงงเอวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรคือศาสนาคือขนบธรรมเนียมประเพณีคือวัดวาอารามขอให้เข้าใจคำว่าวัฒนธรรมก็คือผลของการพัฒนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์เนี่ยผลของการพัฒนาตั้งแต่มนุษย์รุ่นแรกๆจนถึงเราปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของมันเรียกว่าวัฒนธรรมเป็นภาษาบาลีวัฒโนก็แปลว่าสิ่งที่มายมากหลากหลายทีนี้วัฒนธรรมทั้งหลายตั้งแต่คนป่ามาจนถึงคนเมืองบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมต้นเหตุของมันไม่มีอะไรเกินกว่าเรื่องของการกินเรื่องของการพักผ่อนหลับนอนเรื่องของการสืบพันธุ์แล้วก็เรื่องของการหลบภัยหรือป้องกันภัยพูดง่ายว่าเรื่องกินอาหารเรื่องพักผ่อนหลับนอนเรื่องระบบต่อสู้หลบหลีกป้องกันต่อต้านภัยอันตรายของชีวิตและก็เรื่องสืบพันธุ์สี่อันนี้แหละวิวัฒนาการพัฒนาการเรื่องหาอยู่หากินทำอย่างไรจะหาได้มามีอยู่มีกินได้สะดวกสบายทำยังไงจะให้มันรวดเร็วทันใจเริ่มพัฒนามาตั้งแต่เดินธรรมดาจนมาขี่เครื่องบินขี่จรวดเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกในการแสวงหาได้มาซึ่งเรื่องกินเรื่องสืบพันธุ์เรื่องกามแล้วก็เพื่อรวดเร็วในการหลบภัยอันตรายเพื่อรวดเร็วทันใจในการต่อสู้สิ่งที่จะเป็นภัยอันตรายของชีวิตในการดำรงอยู่ในการสืบต่อในการก่อพันธุ์นี่คือต้นเหตุของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมพอมาถึงยุคนี้วัฒนธรรมมันเจริญไปหมดเลยแต่มันก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยิ่งจะเข้าไปสู่ความพินาศย่อยยับอยู่ดีๆถ้ามันไม่มีวัฒนธรรมทางจิตลึกลงไปถึงการสืบค้นไปจนถึงสัญชาตญาณของสี่ประการนี้แล้วควบคุมมันได้เพราะนั้นสังคมของชาวโลกที่วุ่นวายตึงตังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ใช่เรื่องอะไรก็คือเรื่องกินเรื่องสืบพันธุ์เรื่องหาความสะดวกสบายในการพักผ่อนหลับนอนเพื่อจะมีเรื่องมีแรงต่อไปในเรื่องกินในเรื่องสืบพันธุ์แล้วก็ในเรื่องการต่อสู้ป้องกันรักษาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็นับวันที่จะเมาสิ่งเหล่านี้เมากินเมากามเมาเกลียดเมื่อเป็นเช่นนี้สังคมภายนอกสังคมโลกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แสวงหาเพื่อแสงนี้ทีนี้ชีวิตนักบวชผิดกันนักบวชจะต้องปลดปล่อยพันธนาการจากเรื่องเหล่านี้อย่างมากมายที่สุดกินก็กินเพียงแต่น้อยๆดังที่เราอยู่กันเนี่ยกินแต่น้อยๆวันละครั้งหนึ่งครั้งเดียวเรื่องกามเรื่องการเสพพันธุ์ไม่มีเลยมีความจำเป็นอยู่ก็คือการกินอาหารจำเป็นแก่การปฏิบัติธรรมพัฒนาการทางจิตแต่การเสพพันธุ์ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยสำหรับการปฏิบัติธรรมที่นี่เรานี่มันยังไม่เป็นพระอริยเจ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เราต้องการจะพัฒนาการทางจิตก็เลยต้องหลุดออกมาจากสังคมภายนอกเข้ามาสู่ระบบอันนี้เป็นระบบที่พระพุทธเจ้าจัดขึ้นเรียกว่าสาวกสังโฆ
สังโฆนี่ก็แปลว่าสังคมแปลว่าหมู่แปลว่าเราสาวกแปลว่าผู้ฟังหมู่เหล่าผู้เชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าท่านก็เลยจัดตั้งสังคมออกมาสังคมสังคมนี้เรียกว่าสังคมสงฆ์สังคมสงฆ์นี้มีชีวิตที่เรียบง่ายกินน้อยๆเอาจากสังคมแต่น้อยๆนอกจากนั้นก็มีการให้แก่สังคมเราทุกคนมีสิทธิโดยธรรมชาติอย่างทั่วถึงกันสิทธิที่จะแสวงหามากินสิทธิที่จะต้องมีลูกมีผัวมีเมียมีอะไรได้แต่พวกเราสละสิทธิ์อันนั้นยังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็สละไว้ก่อนตอนนี้มีเมียก็สละไว้ที่บ้านมีผัวสละไว้ที่บ้านมีอะไรมีลูกมีเต้านั่นเป็นการสละสิทธิอันนั้นออกไปมาลองดูคืออาการให้ลูกให้ผัวให้เมียให้ทรัพย์สมบัติที่เคยมีอยู่ไว้เบื้องหลังให้ออกไปตอนนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกันนะฉันจะมาลองดูแต่ว่าให้มากๆสำหรับผู้ที่ไม่มีเลยคือไม่เอาเลยล่วงหน้าก็ย่อมถือว่าให้อย่างผู้ที่บวชมาไม่ศึกบวชตั้งแต่น้อยหลายๆท่านที่นี่ไม่ใช่ว่าท่านอาภัพท่านก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีลูกมีผัวมีเมียมีอะไรได้แต่ให้เอาไว้โหลดพอได้อยากได้เรียกว่าให้ล่วงหน้าบ่เอานั่นคือให้ต้องเข้าใจนะว่าไม่เอานั่นก็คือให้ละก็เลยออกมาบวชสังคมของสงฆ์ก็คือสังคมที่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ฟังให้ดีว่าลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ๆอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยขอจากผู้อื่นแต่ไม่มีส่วนเฟิร์สส่วนเกินเพื่ออะไรเราไม่มีเวลาที่จะไปแสวงหาอาชีพอย่างอื่นมาหล่อเลี้ยงมาให้ฟุ่มเฟือยให้มั่งมีเหมือนชาวบ้านเรามีพอได้กินแต่ทองน้อยๆมีเครื่องนุ่งห่มพอบำบัดความร้อนความหนาวปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าละอายที่อยู่อาศัยพอกันแดดกันฝนนอกจากนั้นถ้ามันมีใหญ่โตมากมายโอฬารตระการตราปราณีตก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของส่วนรวมของสังคมนั่นเองเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นๆต่อไปเพราะนั้นสังคมของพระสงฆ์ที่มีมาแล้วในอดีตและมีอยู่ในปัจจุบันและถ้าจะมีได้ในอนาคตสืบต่อไปจะต้องเป็นสังคมที่ให้เป็นชีวิตที่ให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยในขณะเดียวกันเราก็ปลดปล่อยจากการครอบงำตามระบบของสังคมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าในสมัยโบราณเนี่ยสังคมครอบงำไม่ได้เพราะว่าพระอยู่ในป่าวัดที่เกิดมาในศาสนาเป็นวัดป่าโดยมีผู้ใดผู้หนึ่งประทานให้หรือถ้าไม่มีก็อาศัยอยู่ตามโคนไม้ตามป่าตามเขาเงื่อมผาถ้ำท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าสังคมชนิดนั้นพระสงฆ์อยู่อย่างนั้นใครจะมาครอบงำเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งอิสระเมื่อหิวมีความจำเป็นก็ถือบาตรเข้าไปการเดินไปขอทานนั้นไม่ได้ขอโดยปากไม่ได้เรียกร้องให้ผู้ใดมาใส่แต่ไปแสดงตัวให้ปรากฏในขณะเดียวกันก็ไปให้อีกด้วยเอาความสงบรำงับในจิตใจความปลอดโปร่งแห่งจิตใจความผ่องใสเยือกเย็นแห่งจิตไปฝากชาวบ้านผู้ที่มีความมืดมนขุ่นมัวเร่าร้อนด้วยการดิ้นรนเพื่อเรื่องกินเรื่องกามเรื่องการเสืบพันธุ์เรื่องการแสวงหาสิ่งเหล่านี้เขาวุ่นวายเขาขัดข้องไปหมดเมื่อเขาเห็นสภาพของบุคคลผู้สงบเดินเข้าไปเดินไปบิณฑบาตตอนเช้านั้นไปให้ธรรมด้วยนะไม่ใช่แสดงธรรมไม่ใช่บอกธรรมแต่ไปให้ธรรมทุกคนถ้ามีจิตใจสงบพอนิดหนึ่งพอได้มองเห็นแล้วมาคิด
เขาจะได้รับธรรมโดยเราไม่ต้องพูดอะไรได้รับธรรมอะไรคือความผ่องใสแห่งจิตใจเรียกว่ามโนภาวะนิยังเป็นความเจริญใจเขาเห็นคนสงบที่เรียกว่าสมนานัญจทัสสนังเอตมังคระมุตตมังเห็นผู้สงบเป็นมงคลเขากำลังเครียดอยู่กับความดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาพอเห็นใบหน้าของผู้สงบสงเหียมเดินไปชั่วระยะหนึ่งในความวุ่นวายอาจจะสงบลงได้ผ่องใสเพื่อให้คุณงามความดีอื่นเกิดตามมาแต่นี่มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเห็นแก่ตัวจนไม่มีโอกาสที่จะเห็นใจผู้ใดในโลกเกิดขึ้นได้แต่พอเห็นหน้าสมณะพระสงฆ์ผู้สงบประงับเดินเข้าไปอย่างสงบสงเหยมสำรวมอินทรีย์ในช่วงนี้ความเห็นแก่ตัวหยุดชะงักได้เกิดความผ่องใสขึ้นมาในจิตว่าโอ้พ่อแม่เคยบอกเคยสอนบ้านเมืองมีพระมีเจ้ามีศาสนาทำให้คิดอยากจะทำบุญทำทานเราทุกข์ยากลำบากเนี่ยเพราะเราไม่มีบุญหนอบางคนคิดได้เขาจึงเอาข้าวเอาปลาทุกๆยากๆนะฝรั่งน้อยๆนะแกบอกว่าเขาไม่มีคนรวยเขาเห็นบ้านไปบินทบาทก็เห็นบ้านแอมฝาแอมกระดาษที่เอาถุงปูนมาทำเป็นฝาบ้านบ้านก็ทำไม่เห็นจะเสร็จเราสังเกตดูสิพวกเรามันชินตาเดินไปดูดีๆไปบิณฑบาตในบ้านมันบ้านได้แล้วเพราะหลายหลังได้เฮือนเขาเจาะหลังอันก็ยกขึ้นเอาแป้นมาหลุดถูดถึงไปแอบบ้านได้สาวกบสาวยังหลังอันกับฝาที่ทำด้วยกระดาษถุงปูนทำยังไม่เสร็จแต่ขอให้ได้ซุกหัวนอนอยู่ไปก่อนก็ยังมีกระจิตกระใจยกติบข้าวใส่หัวนอช่วงนั้นจิตใจเขาปลอดจากภัยเวรบริวารสาธุเด้อยังคู่กินเข้าไปละเจ็บท้องเจ็บใส่ตายเด้อเขาบริวารเด้เขาโนบใส่เก่าทอบใส่หัวเขาหายบุญกุศลนี่หอดพ่อแม่หอดผู้ที่หล่มหายตายไปผู้หักผู้แพงขอผู้ขาได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยบุญสาธุทอนจะเป็นทุกข์มันยากเขาขึ้นไปยังสันเด้บางคนก็อาจจะอยากถึงเลขถึงเบอร์ในช่วงนี้จิตเขาปราศจากภัยเวรอย่างอื่นเธอก็ใส่ไปเขาไม่ใช่เศรษฐีคนรวยฝรั่งบอกว่า they are very poor but very rich เขาจนมากแต่รวยมากฝรั่งว่าเขาจนไทบานอันนี้เรียกเบิ่งโว้ยแต่เขารวยเราว่าแต่เขาอาจจะบ่ขึ้นเลยเพราะว่าเขาลึกถ้าสายตาฝรั่งมีแต่คนจนๆบ้านเราแต่รวยว่าเจนอลัสไม่ใจเขาเนี่ยกว้างมากนัสเนโรบอบเป็นใจแคบๆมีแต่ใจกว้างๆไปบิณฑบาตเมื่อไรเต็มแล้วว่าบาทหน่อยเรานั่นคือการที่เราเข้าไปบิณฑบาตยิ่งเราได้นั่งสมาธิกันตั้งแต่ดึกๆตีสองมานี่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบเปิดโอกาสให้คุณงามความดีทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาความเมตตาปานีเกิดขึ้นความมองเห็นคุณค่าของคนอื่นก็เกิดขึ้นมองเห็นโทษที่ไม่ดีไม่งามอันจะพึงมีในตนเองมันเกิดขึ้นเมื่อนั้นเราเดินไปด้วยความสงบระงับผ่องใสเบิกบานในจิตในใจเขาได้ธรรมะเพียงแต่เขาเห็นเขาก็ได้ธรรมะคนจะไปทำบาปก็ยังอุตส่าห์ได้แบกปืนเถลิดเถลิดไม่เห็นพระบอกโอ้ยซวยตายให้ได้กูมื้อนี่บ่ได้สะแตกหยังแล้วเนาะแต่เห็นยังคู่ลบลงทางพุ่นก็มีสะพานมุดเข้าไปใต้สะพานนั่นก็ยังช่วยให้การสกัดกั้นกระแสแห่งบาปกรรมความชั่วแทนที่เขาจะทำบาปด้วยความสนุกสนานวันนี้ไม่โปร่งโล่งเลยคันยิ่งแป้งบ่ถือก็คือเห็นโอ้ยบ่ได้สะแตกดอกมื้อนี่มันเห็นยังคู่แต่เศร้าพุ่นมันก็ยังคิดจะกลับมาบ้านวันนี้ไม่ได้กินอะไรเห็นแต่พระสำหรับคนชั่วคนบาปที่ยังพอมีโอกาสให้คุณงามความดีงอกขึ้นได้อย่าว่าแต่เห็นกลางคืนถ้าเขาฝันเห็นพระ
ขายังบอกว่าฝันไม่ดีโอ้ยฝันบ่ดีแล้วมันเนี่ยไปหาหยังก็คือจะบ่ได้ซวยเขาว่าจะซื้อเลขซื้อหวยมันยังไม่ซื้อเลยถ้ามันฝันเห็นพระซวยเห็นบ่ถูกดอกมันว่าความจริงถ้ามันซื้อมันก็ยิ่งจะเสียเงินนั่นแหละมันไม่ซื้อเพราะมันฝันเห็นพระก็ยังเป็นการดีชีวิตของพระสงฆ์นี่มีคุณค่ามากแต่จะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมเพราะเหตุนั้นสังคมในอุดมคติจึงเป็นสังคมที่เรามองเห็นได้ว่าเป็นสังคมที่มีคนหมายมากหลากหลายซึ่งไม่เหมือนกันแต่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนที่มองเห็นทุกคนมีโอกาสพัฒนาการทางจิตใจทางปัญญาไปได้โดยอาศัยหลักธรรมเพราะฉะนั้นวัดของเราเนี่ยจึงเป็นแหล่งทวงดุลทางธรรมทวงดุลทั้งความชั่วทั้งหลายให้มันเบาบางลงสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาผู้ที่ได้พบเห็นพระสงฆ์องค์เจ้านอกจากนั้นยังเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดบีและอีกประการหนึ่งยังเป็นแหล่งที่ปลดปล่อยจากการครอบงำทางระบบของสังคมสังคมยังมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมากอย่างรุนแรงระบบในการแสวงหาเพื่อมากินใส่ปากอยากใส่ท้องระบบในการยั่วยวนในการแสวงหากามถ้ามาที่นี่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ภายนอกมาที่นี่มันจะไม่เห็นออกไปข้างนอกหูจะได้ยินแต่เสียงเรียกร้องของกามตาก็จะเห็นแต่สิ่งที่มายั่วยวนภาพอันข่มขืนทางจิตใจทางกามเฮาจะต้องมองไกลถึงขนาดนั้นคู่มือเนี่ยเขาข่มขืนกันตัวเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำก็เป็นเสียงข่มขืนใจข่มขืนผู้เฒ่าเปิดผ้ากันแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซมงาจังแต่งงานกันน้ออ้ายเขาว่าเขาข่มขืนผู้เฒ่าหัวแซมงาเพิ่นยังว่าเขาสิมาส่วนเพิ่นมวนอยู่ขูดแก้วถาดอยู่ทั้งใจอยากสักกระเดิดตายใส่คือหอดข้าวกูยังหนุ่มเพิ่นบ่จักบ่หันเขาข่มขืนหัวเพิ่นทั้งหูสำบอน้ำกางเกงเสื้อผ้าแทนที่มันจะนุ่งปกๆปิดๆนี่ยังแต่มันสิบกแก่นุ่งน้อยๆหอมน้อยๆแกกหน้าแกกหลังเขาข่มขืนข่มขืนทางจิตทางใจมันก็เลยลุกเป็นฟืนเป็นไฟนั่นคือระบบของสังคมปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเทเลคอมมิวนิเคชันก็ตามอินฟอร์เมชันคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ระบบการไปมาหาสู่คอมมิวนิเคชันระบบคมนาคมเทเลคอมมิวนิเคชันย่อเหมือนโลกนี่อยู่ในกระเป๋าเพราะฉะนั้นพอเข้ามาสู่วัดวาอารามวัดจะต้องเป็นแหล่งปลดปล่อยจากการครอบงำของระบบแห่งสังคมเข้ามาที่นี่อะไรมีแต่สิ่งที่จะชวนให้เกิดความสงบระงับด้วยเหตุนั้นวัดในสมัยโบราณไม่ได้ไปอยู่ในบ้านเป็นวัดป่าแล้วชาวบ้านก็ครอบงำเราไม่ได้ในค่านิยมของสังคมเดี๋ยวนี้ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าวัดโดยทั่วไปในบ้านเขายึดอำนาจหมดแล้วถูกชาวบ้านครอบงำหมดแล้วยึดอำนาจเจ้าอาวาสอยู่ทั้งบ้านอยู่วัดมีแต่สมภารจะเอาวัดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดจะทำอะไรต้องแล้วแต่ชาวบ้านต้องทำอย่างนั้นนะครับจะจัดงานอะไรต้องทำอย่างนี้อย่างนี้พระไม่มีโอกาสที่จะไปครอบงำเขาทางธรรมสัพพธรรมานุภาเวนะเพิ่นบอกสุขุมด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะอนุภาพไม่มีแล้วอนุภาพพระธรรมอนุภาพพระสงฆ์อยู่ในบ้านมันต้องสวดใหม่สัพพกิเลสานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงต้องว่าจังสันกิเลสครอบงำหัวกับบานเบิดแล้วอยู่ในบานเหตุยังก็ต้องเหตุตามท้ายบานอันมาอยู่จังที่ห้องอยู่นะอยู่อย่างปลดปล่อยจากพันธนาการระบบที่จะถูกครอบงำจากสังคมเพราะนั้นที่เราทำทุกวันเนี่ย
เราทำอะไรก็แล้วแต่เราทำเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการทางจิตแก่สังคมและทำเพื่อปลดปล่อยจากการครอบงำทางสังคมจึงเป็นแหล่งเดียวที่ยังพอได้หล่อล้อมจิตใจมวลชนให้เจริญงอกงามพัฒนาการขึ้นมาทางจิตถ้าเราไปอาศัยแต่ชาวบ้านแบบสมัยโบราณเด้เฮ็ดอีหยังก็มีแต่ชาวบ้านสิเสียหญ้าเอาแกวัดใส่หนึ่งตีกองตึ้งเต่าเต่าเต่าเขามาเสียหญ้าเขาก็มาหลังเถื่อพาบตีจ่อยเขามาตีเอาเองถามพ่อไม่ใหญ่นี่ก็ได้พ่อใหญ่นี่ก็ได้ตีเห็นหยังแต่เข้าเขาจะเป็นเบาตีกองอยากให้ผู้สาวมาลงวัดสิได้คุยกันอยู่วัดเขาอาศัยวัดเนี่ยเป็นสถานที่มวลซื่นนัดพบมัดทุเนียวเนี่ยคู่เป็นยังไงบ้างถูกครอบงำหมดเลยเฮาเนี่ยเขาจะครอบงำบ่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปมัวผูกพันอยู่แต่กับโลกเนี่ยถูกครอบงำหมดเลยท่านจะไปสั่งไปสอนศีลทำอะไรไม่ได้ผมมีวัดดีๆที่เขาถวายมีวัดหนึ่งสร้างมาหมด30 กว่าล้านแล้ววันนั้นผมไปแสดงธรรมเขาถ่ายสดออกอากาศจากกรุงเทพไปสู่กรุงเทพเลยสถานีวัดใหญ่มากเหมาสถานีเลยเช่าเลยมีเครื่องส่งจากวัดตรงเข้าสถานีเองรีเลย์ไปเลยท่านจะอาวาสวัดใหญ่วัดหนึ่งท่านสร้างวัดมาหมด30 กว่าล้านท่านก็ฟังในขณะที่ท่านฟังนี่รู้สึกท่านจะชอบใจท่านก็โทรศัพท์มาที่วัดนั่นนะมาหาอาจารย์ที่นิมนต์ผมเนี่ยบอกว่าติดต่อท่านอาจารย์นี้ให้ผมหน่อยได้ไหมให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสมอบวัดให้วัดใหญ่มากเลยหลายร้อยไร่เฉพาะส้วมนี่เป็นร้อยๆห้องเพื่ออะไรเพื่อท่านจะได้มาสืบต่อในการเผยแพร่มันอยู่จุดศูนย์กลางระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาจะให้แต่ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไปถูกครอบงำในระบบของสังคมแทนที่เราจะได้เอาหลักธรรมที่จะแจ้งชัดเจนในศาสนานี้ออกสู่มวลชนเราจะทำไม่ได้เพราะนั้นในยุคปัจจุบันนี้มันจึงเหลือเพียงระบบเดียวที่เราจะต้องช่วยโลกช่วยสังคมได้ก็คืออย่าให้สังคมครอบงำเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ